บทที่68นายอู่บ่ายวันหนึ่งนายสำริดมาพบท่านพระครูที่กุฏิเห็นหน้าตาของเขาเศร้าหมองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงทักขึ้นว่าหายไปนานเลยนะแล้วนี่ไปยังไงมายังไงเรียนจบแล้วหรือยังทำไมหน้าตาหม่นหมองไม่ผ่องใสเอาเสียเลยไม่สบายหรือเปล่าท่านทักทายและไต่ถามหลายประโยคด้วยกันผมไม่เจ็บไม่ไข้อะไรหรอกครับหลวงนาแต่หลวงพ่อของผมสิเสียงที่พูดขาดห่วงไปเสียเฉยหลวงพ่อไปเองเป็นอะไรไหนบอกมาสิท่านมรณภาพแล้วครับตอบเสียงเครือแม้ไม่ได้ร้องไห้หากดวงตาทั้งสองแดงกล่ำอ้าวหลวงพี่ตู้ตายซะแล้วหรือตายเมื่อไรแล้วก็เป็นอะไรตายเมื่อเช้านี้ครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านตายตอนไหนเพราะท่านไม่ตื่นพอพระลูกวัดไปดูก็พบว่าท่านไม่หายใจแล้วเลยลงความเห็นว่าท่านหลับตายชายหนุ่มซึ่งยังอยู่ในชุดนักเรียนมัธยมปลายตอบแล้วใครมาส่งข่าวเองล่ะพระวัดกลางทุ่งครับท่านไปหาผมที่วัดไม่พบก็เลยไปหาที่โรงเรียนผมจึงรีบมาเรียนหลวงนาจะชวนไปงานศพด้วยเขาใช้คำว่าชวนแทนนิมนต์ข้าเป็นพระเองจะมาชวนไปโน่นไปนี่ไม่ได้หรอกต้องนิมนต์ข้าถึงจะไปได้ภิกษุมัชฌิมวายสอนเขาทางอ้อมผมขอโทษที่พูดผิดถ้าเช่นนั้นผมขอพูดใหม่ว่านิมนต์หลวงนาไปงานศพหลวงพ่อด้วยครับตกลงข้ารับนิมนต์ว่าแต่ว่าเราจะไปกันยังไงล่ะจะไปตามนายหล่อก็อยู่ถึงอินบุรีโน่นสงสัยจะต้องจ้างนายอู่ขับรถไปส่งเสียแล้วเอ็งช่วยไปเรียกเจ้าแดงหรือเจ้าขาวขึ้นมาหาข้าหน่อยสิท่านเจ้าของกุฏิสั่งนายสำริดจึงลงไปเรียกแฝดพี่ขึ้นมาหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมหรือครับหนุ่มน้อยถามก็ถ้าไม่มีข้าจะให้ตามขึ้นมาทำไมเองนี่ถามโง่ๆเมื่อไรจะหายโง่กันสักทีโง่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนายขาวพลอยถูกร่างแหไปด้วยหลวงพ่อจะด่าผมก็ด่าคนเดียวสิครับเจ้าขาวมันไม่รู้เรื่องด้วยนายแดงออกรับแทนน้องชายข้าไม่ได้ด่าข้าพูดความจริงต่างหากหรือเอ็งจะเถียงว่าไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่เถียงหลวงพ่อหรอกครับเสียงที่พูดมีแววประชดประชันที่ไม่เถียงเพราะเถียงไม่ขึ้นต่างหากเอาละเอ็งไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงที่ข้าเรียกมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เองไปตามนายอู่มาพบข้าหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลยนายแดงกราบ3ครั้งแล้วจึงลงมาเขาชวนน้องชายคู่แฝดไปด้วยไม่รู้ว่าเมื่อคืนฝันร้ายอีกหรือเปล่าท่านพูดเหมือนบ่นใครฝันร้ายครับหลวงนานายสำริดไม่เข้าใจนายอู่นะสิเขามักฝันร้ายอยู่บ่อยๆฝันว่ามัจจุราชต้องการตัวเพราะเสียสัจจะบอกจะบวชแล้วไม่บวชข้าก็เลยเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชเสียทีเขาก็ยังผัดผ่อนถ้าไม่บวชรับรองตายแน่แกเสียสัจจะเรื่องอะไรเหรอครับหลวงนาลูกชายสมภารตุอยากรู้เสียสัจจะที่อธิษฐานว่าจะบวชแล้วไม่บวชคนเราลองได้เสียสัจจะก็ไม่เหลือค่าของความเป็นคนอีกต่อไปเองก็เหมือนกันเกิดเป็นคนอย่าให้เสียสัจจะท่านถือโอกาสสอนทำไมเขาไม่ยอมบวชล่ะครับก็นั่นนะสิข้าถึงว่าเสียสัจจะยังไงตอนเรือคว่ำกำลังจะจมน้ำตายก็ห่วงเมียซึ่งกำลังท้องลูกคนแรกจึงอธิษฐานว่าถ้
ถ้ารอดชีวิตจะบวช1,000 ปีจนบัดนี้ก็ยังไม่ยอมบวชลูกหรือก็โตเป็นสาวและมีน้องอีกตั้งหลายคนยมบาลก็เลยทวงอย่างไรครับก็เข้ามาเข้าฝันบอกว่าถ้าไม่บวชจะเอาตัวไปเมืองนรกคืนไหนเข้าฝันเห็นยมบาลรุ่งเช้าก็จะไม่ยอมออกรถข้าถึงได้กลัวว่าถ้าเกิดเมื่อคืนฝันร้ายก็จะไม่ยอมไปส่งเราเองต้องช่วยข้าพูดนะพูดให้เขาไปส่งให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับหลวงนาผมต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดจะให้กราบแกผมก็ยอมชายหนุ่มรับคำครึ่งชั่วโมงให้หลังนายอู่ก็ตามนายแดงขึ้นมาบนกุฏิเขากราบท่านพระครู3 ครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจะให้ผมไปส่งที่ไหนหรือครับรู้ว่าหากไม่ใช่เรื่องนี้ท่านพระครูคงไม่ให้ไปตามแทนคำตอบท่านกลับถามว่าเมื่อคืนฝันร้ายหรือเปล่านายอู่ยิ้มและตอบว่าไม่ฝันครับเมื่อวานเป็นวันพระก่อนนอนผมสวดมนต์แผ่เมตตานานกว่าทุกวันเลยไม่ฝันร้ายแต่ถึงอย่างนั้นอาตมาก็ขอเตือนว่าให้รีบมาบวชเสียเขามาเตือนแล้วนะต้องรักษาสัจจะนี่ลูกก็โตเป็นสาวแล้วยังจะห่วงอะไรอีกล่ะเชื่ออาตมาเถอะผมยังไม่พร้อมพูดเสียงห้วนด้วยไม่สบอารมณ์เอาล่ะถ้าคำเตือนของอาตมาทำให้โยมไม่พอใจอาตมาก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกเรื่องของกรรมไม่มีใครทำให้กันได้เอาล่ะเรามาพูดเรื่องธุระกันดีกว่าที่อาตมาให้เจ้าแดงไปตามก็เพราะจะให้โยมช่วยไปส่งที่วัดกลางทุ่งอำเภอท่าวุ้งสักหน่อยหลวงพ่อของเจ้าสำริดท่านมรณภาพอาตมาจะไปช่วยงานศพเอาอู่ช่วยผมหน่อยนะครับผมเพิ่งรู้เมื่อตอนสายนี่เองถ้าเอาอู่ไม่ช่วยผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะคนแถวนี้มีแต่เอาอู่เท่านั้นที่มีรถนอกนั้นก็ยากจนข้นแค้นจะกินเข้าไปก็ยังไม่มีนับประสาอะไรจะไปซื้อรถมาขับหนุ่มสำริดพูดยกแม่น้ำทั้ง5จนนายอู่ต้องโบกมือห้ามเอาละไม่ต้องสาธยายถึงยังไงข้าก็ต้องไปส่งไม่เห็นแก่เองข้าก็ต้องเห็นแก่หลวงพ่อว่าแต่ว่าน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วครับหลวงพ่อนายอู่ไม่วายสอนิสัยพ่อค้าหน้าเลือดเอาเถอะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอาตมาจะเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันเองส่วนค่าจ้างโยมเรียกมาเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจอาตมาไม่ชอบเอาเปรียบใครอยู่แล้วหลวงพ่อคงไม่คิดว่าผมเอาเปรียบหลวงพ่อนะครับนายอู่รู้สึกร้อนตัวไม่เป็นไรถึงจะเอาเปรียบก็ไม่ว่ากันเพราะการค้าขายก็ต้องเก็งกำไรอยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากได้กำไรมากๆจะได้แข่งขันกันรวยพูดแล้วจะหาว่าคุยถ้าอาตมาเป็นพ่อค้าป่านนี้รวยไม่รู้เรื่องแล้วถ้ารวยแต่ไม่รู้เรื่องแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับหลวงนาเกิดให้ผมเลือกระหว่างรวยไม่รู้เรื่องกับจนแต่รู้เรื่องผมว่าผมเลือกอย่างหลังดีกว่านายสำริดให้ความเห็นโดยที่ไม่มีผู้ใดขอนี่เองอย่ามาพูดมากจะไปก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยโยมอู่พร้อมแล้วหรือยังท่านถามนายอู่พร้อมแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อไปขึ้นรถได้เขาก้มลงกราบ3 ครั้งแล้วจึงลงไปรอท่านที่ลานจอดรถก่อนออกจากกุฏิ
ท่านพระครูเรียกนายแดงกับนายขาวมาสั่งว่าดูแลกุฏิให้ดีใครมาหาข้าก็บอกว่าข้าไปงานศพที่อำเภอท่าวุ้งคงกลับดึกไม่ต้องรอถ้ามหาบุญถามก็เรียนท่านไปตามนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับหนุ่มคู่แฝดตอบพร้อมกันหนึ่งชั่วโมงให้หลังนายอู่ก็พาท่านพระครูไปไม่ถึงวัดกลางทุ่งเขาต้องขับรถด้วยความยากลำบากเพราะถนนขรุขระหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อสงสัยผมต้องคิดค่ารถเสื่อมด้วยนะครับหลวงพ่อถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเนี้ยผมกลัวช่วงล่างจะพังเขาหมายถึงช่วงล่างของรถกระบะคู่ชีพเอาเถอะแล้วอาตมาจะจ่ายทดแทนเป็นค่าเสื่อมให้ท่านพระครูรู้สึกเห็นใจเจ้าของรถแหมอาอูผมรู้สึกว่าอาจจะเค็มไปหน่อยนะนี่จะเรียกจนหลงน้ำหมดเนื้อหมดตัวเลยหรือไงนายสำริดพูดขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวเขานั่งติดกับนายอูส่วนท่านพระครูนั่งด้านซ้ายสุดเองไม่ต้องพูดมากนี่ถ้าไม่เห็นแก่ท่านพระครูข้าไม่มาด้วยหรอกรถราข้าจะพังก็เพราะเองนี่แหละนายอูพูดอย่างไม่สบอารมณ์แต่อาก็พูดอยู่หยกๆว่าจะคิดค่าเสื่อมจากหลวงนาเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเลิกบ่นเสียทีผมชักรำคาญแล้วนะเองนั่นแหละเลิกพูดไม่เช่นนั้นข้าจะกลับเดี๋ยวนี้แหละไม่ปงไม่ไปมันแล้วเขาเบรกพืชจนผู้โดยสารหน้าขมำคิดว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็ยังพอมีกำไรเพราะท่านพระครูเติมน้ำมันให้จนเต็มถังนี่สำริดเองนั่งเฉยๆได้ไหมส่วนโยมอู่ก็อย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเด็กนึกว่าเห็นแก่อาตมาเถอะนะท่านพระครูปรามทั้งสองคนนายสำริดกับนายอู่จึงต้องนิ่งคนหนึ่งนิ่งเพราะกลัวจะไปไม่ถึงวัดกลางทุ่งส่วนอีกคนหนึ่งนิ่งเพราะเกรงใจท่านพระครูบวกกับกลัวจะไม่ได้ค่าเสื่อมรถต่อจากนั้นอีกพักใหญ่ๆนายอู่ก็พาท่านพระครูและลูกชายสมภารตุมาถึงวัดกลางทุ่งทายกและญาติโยมพากันมาต้อนรับนิมนต์เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีขึ้นไปบนศาลาที่ตั้งศพสมภารวัดป่ามะม่วงเดินไปที่หน้าโลงศพกราบพระรัตนตรัยแล้วจึงทำความเคารพศพได้การกราบสามครั้งเพราะผู้ตายเป็นพระนายสำริดปราดเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าภาพถ่ายของบิดาซึ่งตั้งไว้หน้าโลงศพกราบสามครั้งแล้วพูดกับภาพถ่ายของภิกษุวัย60เศษซึ่งดูเหมือนทอดสายตามาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของบุตรสุดที่รักชายหนุ่มไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เขารำพึงรำพันว่าหลวงพ่อทิ้งผมไปอีกแล้วหรือเมื่อก่อนผมกำพร้าแม่กำพร้ายายแต่ก็ยังมีพ่อถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันผมก็ยังอบอุ่นใจบ้างแต่มาบัดนี้หลวงพ่อก็มาจากผมไปอีกคนผมไม่เหลือใครอีกแล้วไม่มีญาติแล้วท่านพระครูรู้สึกสะเทือนใจในถ้อยคำของหนุ่มที่ท่านให้ความอุปการะมาจึงปลอบใจด้วยการเอื้อมมือไปตบไหล่เบาๆอย่าเสียอกเสียใจไปเลยถึงอย่างไรเองก็ยังมีค่าข้าขอรับรองว่าจะไม่ทอดทิ้งเองขอให้เชื่อข้าและตั้งสติให้ดีเดี๋ยวเราจะไปปรึกษากับทายกว่าจะตั้งศพสวดกี่วันพูดจบท่านก็ลุกไปนั่งยังเก้าอี้รับแขกซึ่งญาติโยมนำน้ำร้อนน้ำชามาเตรียมถวายทายกเป็นคนประเคนน้ำปานะแดกท่านนายจำริด
ลุกตามท่านออกมานั่งอยู่เบื้องหลังวัดนี้มีพระกี่รูปท่านถามทายก5 รูปครับตอนนี้เลยเหลือ4 รูปทายกตอบดีแล้วครบองค์สงฆ์พอดีเวลาสวดพระอภิธรรมจะได้ไม่ต้องไปนิมนต์พระวัดอื่น3 รูปสวดไม่ได้หรอครับท่านพระครูทายกวัดกลางทุ่งถามไม่ได้เพราะไม่ครบองค์สงฆ์ตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีตอบแล้วเกินได้ไหมครับเกินได้ขาดไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นงานสวดพระอภิธรรมศพจะนิมนต์พระเกิน4 รูปมาสวดก็ได้อย่างนั้นหรือครับถูกแล้วและถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนต์พระ4 รูปมาเจริญพุทธมนต์ก็ได้แต่ว่าคนเขาไม่นิยมกันเพราะไปยึดติดว่า4 รูปต้องงานศพเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับท่านครับผมเห็นท่านกราบศพท่านสมภาร3 ครั้งแล้วก็แบมือด้วยผมเคยรู้มาว่ากราบศพนั้นกราบครั้งเดียวและไม่แบมือสงสัยผมจะรู้มาผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ให้ถูกได้การกราบนั้นเขาไม่ได้แบ่งแยกว่ากราบคนเป็นแบบหนึ่งกราบคนตายอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นหรือตายก็กราบแบบเดียวกันคือถ้ากราบคนให้กราบ1 ครั้งไม่แบมือท่านพระครูอธิบายแปลว่าไม่ได้แบ่งแยกระหว่างคนเป็นกับคนตายแต่แบ่งแยกระหว่างพระกับคฤหัสถ์อย่างนั้นใช่ไหมครับถามเพื่อความแน่ใจถูกแล้วโยมเป็นทายกจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เอาไว้เวลามีญาติโยมมาถามจะได้อธิบายได้เข้าใจเอาละแล้วเรื่องงานศพจะทำอย่างไรจะสวดพระอภิธรรมกี่คืนและจะชาปนกิจเมื่อไรผมปรึกษากับรองเจ้าอาวาสแล้วท่านบอกว่าสวด7 คืนและชาปนกิจในวันที่8ทายกตอบทำไมถึงเร็วนักแล้วนี่รองเจ้าอาวาสไปไหนไม่เห็นออกมาต้อนรับอคันตุกะท่านเข้าไปจังหวัดครับจะไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานในวันชาปนกิจไปกับพระรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งไปส่งข่าวลูกชายสมภารและจะแวะไปนิมนต์เจ้าคณะอำเภอมาช่วยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมส่วนอีกรูปเพิ่งขึ้นกุฏิไปก่อนหน้าท่านจะมาถึงเห็นบอกว่าจะขอจำวัดเอาแรงไว้รับงานคืนนี้เขาอธิบายมีเจ้าภาพครบ7 คืนหรือยังท่านถามอีกยังเลยครับคืนนี้พวกญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพคืนพรุ่งนี้คงเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้งถ้าหากเจ้าภาพไม่ได้ทางวัดจะต้องจัดการกันเองทายกตอบถ้าเช่นนั้นอาตมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพวันมะรืนนี้และถ้าคืนไหนไม่มีเจ้าภาพอาตมาจะขอรับผิดชอบเองท่านคิดว่าคงจะต้องไปรบกวนนายหล่อให้มาช่วยขับรถรับส่งเพราะรำคาญนายอู่ในความเป็นคนขี้งกและก็ขี้บ่นของเขาหลวงนาครับผมอยากบวชเนนให้หลวงพ่อนายสำริดพูดขึ้นจะบวชเมื่อไรล่ะวันนี้เลยได้หรือเปล่าครับจะดีหรือข้าว่าเองอยู่ช่วยงานทางนี้ไปก่อนและค่อยบวชวันชาปนกิจบวชเช้าสึกเย็นเพราะเองไม่ต้องไปเรียนหนังสือต่อดีครับงั้นคืนนี้ผมไม่กลับไปกับหลวงน้านะครับเอเห็นจะไม่ได้เพราะผมไม่มีเสื้อผ้ามางั้นผมกลับไปกับหลวงน้ามะรืนนี้ค่อยมาใหม่แล้วก็อยู่จนถึงวันชาปนกิจเลยเขาพูดเองเออเองเสร็จดีผ
พรุ่งนี้เองจะได้ไปเรียนอีกวันหนึ่งเรียนเสร็จก็เอาเสื้อผ้ามาค้างที่วัดป่ามะม่วงรุ่งเช้าจะได้มาด้วยกันท่านพระครูช่วยวางแผนให้ดีครับผมก็ไม่อยากขาดเรียนมากแล้วสมภารท่านรู้เรื่องแล้วหรือยังท่านหมายถึงสมภารวัดที่นายสำริดไปอาศัยอยู่เพื่อเรียนหนังสือคงยังกระมังครับพอพระท่านไปบอกผมที่โรงเรียนผมก็ไปหาหลวงน้าเลยผมไม่รู้ว่าพระท่านบอกสมภารหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้บอกผมก็จะไปเรียนให้ท่านทราบดีแล้วเราไปอาศัยท่านอยู่จะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตจากท่านเสียก่อนท่านจะได้ไม่เป็นห่วงครับชายหนุ่มรับคำนิ่งไปสักครู่หนึ่งจึงถามทายกว่าลุงครับผมถามจริงๆเถอะว่าหลวงพ่อของผมท่านมรณภาพเพราะอะไรเขาอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงทายกทำหน้าปั้นยากเพราะคิดไม่ถึงว่าลูกชายสมภารจะถามอย่างนี้